ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวร่วมใจของกลุ่มบุคคลที่มีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและจงรักภักดีต่อพ่อองค์พระภูมิพลเกิดจากอุดมการณ์และมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้ายึดมั่นในความเป็นธรรมของสังคมยึดความถูกต้องในการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่วมกิจกรรมพิสูจน์ความตั้งใจพิสูจน์หัวใจกันมาจนเป็นกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติและเป็นที่มาของรายการรักพ่อรักพ่อรักพ่อเริ่มต้นวันใหม่คือวันที่ดีและรักษาอารมณ์ดีให้สม่ำเสมออย่าลืมเจริญสติทบทวนตรวจสอบแก้ไขนำสู่อารมณ์ดีตลอดวันสวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมนายสุเวชผู้ระหงขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเป็นรายการที่พูดถึงความรักความกตัญญูที่มีต่อบุพการีที่ให้เรายิ่งกว่าชีวิตฉะนั้นคำพูดคำว่ารักพ่อจึงเป็นคำพูดที่เป็นมงคลยิ่งเป็นความรักที่สวยงามความรักที่อบอุ่นความรักที่มีความผูกพันมากครับเกินที่ฝ่ารายการเราจะนำมาบรรยายขอขอบคุณทุกความเห็นขอบคุณทุกข้อมูลที่ให้เราได้รู้ว่าพ่อหลวงของเราทรงทำอะไรเพื่อประสบนิกรของพระองค์พระราชกรณียกิจและโครงการเป็นพันๆโครงการพระองค์ทรงทำได้อย่างไรถ้ามิใช่พลังแห่งความห่วงใยลูกไทยประสบนิกรของพระองค์ทึ่งในข้อมูลที่ได้รับจากทีวีวิทยุและเอกสารต่างๆและบุคคลที่มีความภักดีต่อพระองค์ท่านผู้ฟังครับหลังจากฟังสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่คนไทยทุกคนควรฟังรับฟังรายการรักพ่อของเราแล้วพบกันใหม่ช่วงต่อไปครับเผาร้อน
สมให้คนแตกสามัคคีแผ่นดินทิ้นผู้มีน้ำใจสายพันธุ์เอื่อยไหลมือพันไม้ลายหลากมากสีชัดไม่ต้องรีรอพวกเราจะทำเพื่อพ่อเรารักพ่อของเราพ่อเราคือพระเจ้าอยู่หัวเรารวมตัวเพื่อแบ่งเบาคนเหนื่อยนักจักได้บรรเทาให้พ่อของเรายิ้มได้อยากเห็นรอยยิ้มของพ่ออยากเห็นพ่อเราสดใสเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจแด่คนไทยที่มีใจพักดีอย่าท้อแท้ถ้ามีปัญหาใช้ปัญญาสารสามัคคีพร้อมประกาศอย่างสมศักดิ์ศรีเราทำดีเพื่อพ่อร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนกับรักพ่อภาคปฏิบัติเพราะพระองค์ปลูกข้าวเพราะพระองค์ปลูกข้าวข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงรักผืนนาดั่งดวงจิตจึงรักผืนนาดั่งดวงจิตเพราะพระองค์สร้างบัณฑิตเพราะพระองค์สร้างบัณฑิตข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงอุทิศตนเพื่อประชาจึงอุทิศตนเพื่อประชาเพราะพระองค์สร้างป่าเพราะพระองค์สร้างป่าข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงรักษาผืนป่าด้วยหัวใจรักษาผืนป่าด้วยหัวใจเพราะพระองค์สร้างชาติไสเพราะพระองค์สร้างชาติไสข้า
ไว้ด้วยชีวิตวันนี้เราข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงได้มารวมกันณที่แห่งนี้เพื่อถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อพระองค์ว่าด้วยสติปัญญาหยาดเหงื่อแรงกายจะขออุทิศถวายเพื่อปกป้องเอาไว้ซึ่งผืนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วกอบกู้เกียรติภูมิของชาติและสถาบันกษัตริย์การจากนี้สืบไปจะการงานใดที่เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะกระทำไปเพื่อบ้านเมืองเพื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ขอให้การสิ่งนั้นจงสำฤทธิ์ผลโดยพลันขอความเพียรอันบริสุทธิ์สติปัญญาอันเฉียบแหลมความกล้าหาญและความสมัครสมานสามัคคีจงบังเกิดมีแก่เราข้าพระพุทธเจ้าทุกคนเพื่อกระทำการในครั้งนี้ให้สำเร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยเถิดด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะรักพ่อเรารักพ่อภาคปฏิบัติเด่นชันไม่ต้องรีรอพวกเราจะทำเพื่อพ่อก็เรารักพ่อของเราพ่อเราคือพระเจ้าอยู่หัวเรารวมตัวกันเพื่อแบ่งเบาพ่อเหนื่อยจะได้บรรเทาให้พ่อเรายิ้มได้อยากเห็นรอยยิ้มของพ่ออยากเห็นพ่อเราสดใสเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจได้พ้องไทยหัวใจพักอย่าท้อแท้ถ้ามีปัญหาใช้ปัญญาสร้างสามัคคีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะทำดีเพื่อพ่อพร้อมกันประกาศศักดิ์ศรีอาชีพหลักของชาวชุมชนบ้านคลองหวายวันนี้สร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าคำว่าน้ำนมเมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้เข้าเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้บ้านดินจังหวัดสระแก้วแล้วกลับมารวมกลุ่มกันตั้งฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถ่ายทอดวิถีพอเพียงให้กับชุมชนโดยเน้นการนำขี้วัวมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วยการนำมาหมักตามสูตรจนเกิดก๊าซชีวภาพส่งผ่านท่อเข้าครัวเรือนนับเป็นความสำเร็จก้าวแรกสู่วิถีพอเพียงของชุมชนบ้านคลองหวายเริ่มต้นนะคะเราดูโครงการ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ดูตรงนั้นเสร็จแล้วก็คือชอบนะคะอยากจะเรียนรู้และทำแต่เราไม่มีพื้นฐานก็เลยไปอบรมที่สูติกรรมธรรมชาติที่บ้านดินนะคะที่จังหวัดสระแก้วได้ความรู้ตรงนั้นมาแล้วก็เอามาพัฒนาฐานของเราแล้วก็จับกลุ่มกับชาวบ้านเริ่มต้นนะคะก็ได้กลุ่มมาแล้วก็มาทำกันทั้งหมด9คนคณะกรรมการเพราะว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงโคนมเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะรองจากการทำการเกษตร
แล้วก็เราเลี้ยงโคนมนี้เราคิดว่าถ้าเรามีเศษเหลือของโคนมนี้ไม่สามารถทิ้งเลยเนี่ยจะมาทำอะไรได้มั่งนะคะเราก็เรียนรู้มาทำพวกแก๊สชีวภาพแล้วก็ได้แก๊สชีวภาพตรงนี้ขึ้นมาให้กับชาวชุมชนเอาไปใช้นะคะบางหลังเขาก็ไปทำสำเร็จแล้วนะคะเปิดใช้ได้แล้วแล้วก็ศูนย์ของเราก็เลยจะทำเป็นระบบเป็นเครื่องอัดแก๊สชีวภาพให้กับชาวบ้านที่เขายังไม่ได้เลี้ยงวัวก็มีถ้าเราทำสำเร็จตรงนี้แล้วนะคะเราจะไม่ขายแก๊สตรงนี้เราจะให้เอาชาวบ้านเอาไปใช้ฟรีก่อนนะคะเพื่อรู้ว่าการใช้แล้วมันได้ประโยชน์อย่างไรบ้างประหยัดเงินในกระเป๋าแค่ไหนแก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สคือก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยการนำขี้วัวลงหมักก่อนราดด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้จุลินทรีย์เข้าทำปฏิกิริยากับขี้วัวในระบบบ่อปิดจนเกิดเป็นก๊าซชีวภาพซึ่งมีก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลักมีคุณสมบัติติดไฟได้จึงกลายเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับชาวชุมชนจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสร้างให้เกิดการเรียนรู้การนำมาประยุกต์ใช้ชาวชุมชนบ้านคลองหวายเป็นหนึ่งในชุมชนที่พิสูจน์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่าการหันเข้าหาวิถีพอเพียงการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งช่วยให้พวกเขาพลิกฟื้นชีวิตสู่ความพอเพียงได้จริงและวันนี้พวกเขาพร้อมแล้วสำหรับการเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนเพื่อความยั่งยืนของแผ่นดินประทับใจไทยทั่วล่างมวลประชาแส่ซ้อมสรรเสริญสองพระองค์ครองพระหัตถ์พระดำเนินงามเหลือเกินพระคู่ฟ้าคู่แผ่นดินปี2493ภาพแห่งความทรงจำวนทวินวันราชาพิเศษพระภูมินพระอีคว้าทั่วแผ่นดินสะดุดี28เมษามาบรรจบเวียนมาครบ61ณปีนี้ภาพปัจจุบันยังพระเกษมเปรมปรีพระทรงมีน้ำพระทัยให้แก่กันสองพระหัตถ์คงสัมผัสประชับแน่นสมเป็นแก่นแบบอย่างที่สร้างสรรภาพมงคลให้คงอยู่คู่นิรันดร์ไทยทั้งชาติพร้อมใจกันสะดุดีนี่คือรายการคนรักพ่อ
ความรักที่ทำให้พวกเรามาพบกันเรื่องราวของขยันอดทนซื่อสัตย์คติในการทำงานเราลงมาดูซิว่าแล้วในมุมมองของอิสลามเขามีหลักคำสั่งสอนอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านดาโตด็อกเตอร์พัฒนาหลังปูเตอิหม่ำฮัดยีฟาวซันบินไฟซอนครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของศาสนาในใจนั่นเองนะฮะเราขอแกะไม่ต้องบอกแกะเราต้องเกาะกระแสเลยปัจจุบันนี้จะสังเกตได้ว่าเรื่องราวของการขยันความซื่อสัตย์ความอดทนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เนี่ยเราจะเห็นทั้งมีข่าวออกมาในหลายรูปแบบเลยนะครับทั้งให้เยาวชนได้ดูได้ทำตามได้ปฏิบัติกันแต่ก็มีเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับผมฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีวัคซีนอะไรที่จะป้องกันให้เยาวชนที่ติดตามชมข่าวหรือดูสื่อเรานั้นแล้วเนี่ยเขามีมุมมองความคิดที่ถูกต้องตามหลักทำนองของทางครับท่านครับครับผมในมุมมองของในศาสนาอิสลามการค้าขายถือว่าเป็นเรื่องที่มีสิริมงคลเราใช้คำว่ามีบารักัตองค์พระศาสดาเองของเราก็เป็นหนึ่งจากท่านมีอาชีพค้าขายมาโดยตลอดในขณะเดียวกันศาสนาอิสลามเนี่ยมุ่งเน้นให้เราทุกคนทำงานอาชีพที่สุจริตและทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบของศาสนาอิสลามนั่นก็คือถ้าเราค้าขายก็เราให้เราค้าขายอย่างซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ต้องมาก่อนนะถ้าตามที่ท่านพิธีกรได้พูดถึงตอนต้นนะตรงที่ว่ามันจริงๆแล้วมันคือสูตรมันคือสูตรก็คือว่าขยันอดทนซื่อสัตย์แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะเอาอะไรไว้ก่อนเอาอะไรไว้หลังแต่ก่อนที่เราจะต้องเริ่มต้นในการเริ่มต้นค้าขายเราก้าวเท้าออกนอกบ้านครั้งแรกเลยการที่เราจะทำอาชีพเนี่ยหนึ่งเราต้องทุกอย่างต้องซื่อสัตย์ก่อนครับเมื่อซื่อสัตย์แล้วสิ่งที่เราทำการประกอบอาชีพทำการค้าขายต้องถามตัวเราเองก่อนว่าที่เราตัดสินใจทำอาชีพนี้ทำอย่างนี้ไปเนี่ยไม่ใช่เพราะเราไม่มีงานการทำนะเราต้องดูตั้งแต่ตอนถ้ามันยังไม่มีงานการทำที่ถูกต้องเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปทำมันแต่ทำแล้วทำตรงนี้เราก็ดูแล้วเราจะมุ่งมั่นทำอย่างจริงๆจังๆแล้วอาชีพนี้ต้องเป็นอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วไม่เป็นอาชีพที่ผิดต่อหลักบัญญัติของศาสนาไม่เป็นอาชีพที่คดโกงทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงแล้วศาสนาอนุญาตในอิสลามอาจจะมีมุมมองบางมุมมองที่บางคนบอกว่าค่อนข้างจะเข้มงวดกว่าเช่นอาชีพหลายๆอาชีพทางด้านกฎหมายบ้านเมืองหลายๆประเทศอาจจะยินยอมแต่ในอิสลามไม่ยินยอมเช่นอาชีพของการไปเกี่ยวข้องกับการพนันอาชีพในเรื่องของการกินดอกเบี้ยอาชีพในเรื่องของการธุรกิจที่มันเป็นเรื่องของการค้าประเวณีอาชีพของการขายเหล้าขายสุราขายเบียร์แน่นอนถ้าเกิดหลายๆประเทศก็ถือว่าอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพต้องห้ามแต่หลายๆประเทศกับกฎหมายอนุญาตแม้กฎหมายอนุญาตแต่ศาสนาอิสลามไม่อนุญาตเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นเป็นคนที่เป็นคนดีของสังคมและมันมีผลต่อการทำลายเป็นการทำลายสังคมอิสลามมองไม่ใช่เพราะเราปลอดภัยแต่ผู้รับบริการบริโภคจากเราต้องปลอดภัยตรงนั้นด้วยและต้องเป็นการช่วยเหลือสังคมการทำการค้าขายเพื่ออะไรให้เกิดความหมุนเวียนในสังคมตรงนั้นแล้วก็เป็นการช่วยเหลือคนยากคนจนตรงนี้เกิดขึ้นด้วยแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการค้าขายอิสลามไม่ส่งเสริมเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามไม่มีนักบวชไม่มีนักพรตทุกคนต้องออกทำมาหากินคนที่ผมเองวันนี้ทำหน้าที่เป็นอิหม่ามของมัสยิดก็คือเป็นผู้นำของทางมัสยิดอาจจะเป็นตำแหน่งของมัสยิดต่างๆแล้วก็เป็นหน้าที่สั่งสอนเป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่ผมเป็นอิหม่ามแล้วผมจะไม่มีอาชีพคนที่ไม่มีอาชีพไม่ต้องคิดจะไปทำอะไรในอิสลามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้สอนว่าพระผู้เป็นเจ้าสั่งสอนว่าวาลิซะกาติฟาอิลุนเพื่อการจะต้องออกจากกาดจากกาดก็คือขาดทานบังคับมี100บาทออก2บาท50เนี่ยเราต้องทำงานครับเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนใดไม่มีงานการทำแต่อยากจะมีตำแหน่งตรงนี้อยากมีตำแหน่งตรงนี้ในเรื่องของศาสนาคุณอย่าได้คิดนะเพราะคุณจะต้องไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นเขาด้วยครับการที่คุณจะทำงานสังคมอะไรก็แล้วแต่ว่าในครอบครัวตัวของตัวคุณเองคุณกับไม่ดูแลไปปล่อยให้เขาทำมาหากินกันเองหรือว่าแล้วว่าไม่มีการดูแลให้เขาอยู่อย่างเป็นสุขในศาสนาอิสลามตรงนี้ไม่ยอมรับการทำงานสังคมตรงนั้นเพราะถือว่าคุณจะไปทำงานสังคมเป็นเรื่องสุนัตสุนัตก็คือทำแล้วได้บุญไม่ทำไม่บาปแต่การที่คุณต้องเลี้ยงดูครอบครัวของคุณนั่นเป็นงานวาญิบเป็นงานฟารดูคุณแวนจำเป็นถ้าไม่ทำแล้วบาป
พราะฉะนั้นคุณจะหลีกเลี่ยงไปหางานสังคมคือไปทำแล้วได้บุญแล้วก็ไม่ทำไม่บาปแต่คุณทิ้งงานที่ทำแล้วบาปเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เป็นอันขาดอันนี้กรณีหนึ่งที่ว่าอิสลามมีกำหนดกฎเกณฑ์ตรงนี้เอาไว้ชัดเจนชัดเจนแล้วทำแล้วต้องทำอย่างซื่อสัตย์สุจริตด้วยทีนี้เมื่อสักครู่ที่ผมเห็นพูดคุยเรื่องราวของดอกเบี้ยทีนี้อิสลามเขาบริหารจัดการดอกเบี้ยอย่างไรซึ่งปัจจุบันนี้จะสังเกตได้ว่าตามธนาคารต่างๆที่เรามีเงินไปฝากได้ดอกเบี้ยมารวมทั้งเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีธนาคารอิสลามเกิดขึ้นด้วยตรงนี้เนี่ยเขามีบริหารจัดการอย่างไรแล้วถ้าเกิดเราเป็นอิสลามแล้วเนี่ยเราได้ดอกเบี้ยตรงนั้นมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ถูกต้องไหมครับเราก็ต้องมองลึกลงไปเกินกว่านั้นอีกนะฮะว่าที่มาของคำว่าผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยเนี่ยคำนั้นเราเลี่ยงบาลีหรือเปล่า อิสลามให้มองลึกลงไปมองลึกลงไปคือดอกเบี้ยทุกประเภทในศาสนาอิสลามถ้าหากว่าสมัยก่อนตอนที่เรายังไม่มีธนาคารอิสลามหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะบรรดาผู้คนที่อยากจะรับประทานดอกเบี้ยเนี่ยก็พยายามเลี่ยงคำว่ามันไม่ใช่ดอกเบี้ยหรอกเพราะว่าคำว่าดอกเบี้ยคือต้องไปขูดเลือดขูดเนื้อเขาจริงๆแล้วเนี่ยเราฝาก100บาทก็ให้มา110บาทตรงนั้นไม่ได้เขาให้มาเองเลยนะเราไม่ได้เป็นบังคับเขาเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการคนที่ศรัทธาจริงๆแล้วก็เชื่อมั่นในผู้มีเจ้าจริงๆรู้ว่าเป้าหมายของพระศาสดาที่มาที่แต่งตั้งพระศาสดามาเพื่อจะลบระบบดอกเบี้ยนี่ไปให้หมดเพราะดอกเบี้ยก็คือการทำร้ายคนจนที่จนลงมากขึ้นและอุดหนุนคนรวยให้รวยมากขึ้นน่ะตรงนี้ดูสิอิสลามเราไปเรียกมันว่าผลประโยชน์แต่เจ้าของธนาคารก็เขียนว่ามันคือดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยก็คือดอกเบี้ยคุณอย่ามาเลี่ยงบาลีตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นการที่คนหนึ่งคนใดไปรับประทานดอกเบี้ยไปกินดอกเบี้ยโดยตรงนั้นศาสนาถือว่าเป็นดอกเบี้ยเนี่ยบาปเท่ากับว่าถ้าหากคุณเป็นผู้ชายเท่ากับคุณร่วมประเวณีกับแม่ตัวเองถ้าหากคุณแค่ดอกเบี้ยเอามา10บาทแล้วฝากไว้100บาทครบเวลาแล้วก็ให้เรา10บาทเป็น110ไอ้10บาทเรามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตัวเราถ้าหากเราเป็นผู้หญิงบาปเท่ากับว่าเราร่วมประเวณีกับคุณพ่อตัวเองนี่เป็นเรื่องที่รุนแรงในศาสนาอิสลามที่สุดอย่างเหลือเกินเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมีระบบที่มันเมื่อการต่อต้านตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อ 1,400 ปีแน่นอนเหลือเกินว่าคนที่เขามีอาชีพในการให้ดอกเบี้ยในการรับจำนำจำจองเขาก็ยอมไม่ได้เพราะมันเหมือนกับว่าไปทุบหม้อข้าวเขาทั้งหมดเขาพระพาคัมภีร์ก็เล่าเรื่องราวเมื่อ 1,400 ปีให้ฟังว่าเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ศรัทธาเพราะว่าอิสลามต้องการมารบระบบนี้แต่ต้องการให้ช่วยเหลือจริงๆด้วยกับการบริจาคและการซะกาตซะกาตคือคุณมี100บาทและเงินนี้คุณไม่ได้ทำอะไรเลยคุณต้องช่วยเหลือสังคม2บาท50ก็คือจริงใจให้คนยากคนจนตามที่พระศาสดาและก็อัลกุรอานได้บัญญัติกฎเกณฑ์เอาไว้ครับแต่เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เมื่ออิสลามถูกแต่งตั้งขึ้นมาแล้วพระศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งขึ้นแล้วก็พยายามที่จะลบล้างมันทั้งหมดก็เลยบอกว่าเหมือนกันอันดอกเบี้ยและการค้าก็มาอิรอบเดียวกันนี่แหละครับแต่พระศาสดายืนยันผู้เป็นเจ้ายืนยันไม่เหมือนกันดอกเบี้ยก็คือสิ่งที่ฮารามบาปอย่างรุนแรงในศาสนาอิสลามแต่การค้ายิ่งทำก็ยิ่งได้บุญยิ่งทำก็ยิ่งมีสิริมงคลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นการช่วยเหลือสังคมต้องแยกออกมาให้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่เราจะรับประทานดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยในศาสนาอิสลามอันตรายเหลือเกินถือว่าการมีอาชีพเหล่านี้ไม่ได้ห้ามเฉพาะคนที่กินดอกเบี้ยนะครับผมห้ามแม้แต่สมมติว่าเราขาดเงินขาดทองแล้วเราก็ไปกู้ยืมเงินเขาแล้วเราเป็นคนให้ดอกเบี้ยเขาบาปเท่ากันหมดศาสนาอิสลามห้ามบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าสาปแช่งเทียบว่าพระผู้เป็นเจ้าสาปแช่งเนี่ยพระศาสดาสาปแช่งเนี่ยแม้ชีวิตมีสิริมงคลไม่ได้สาปแช่งใครหนึ่งคนที่กินดอกเบี้ยสองคนที่ให้ดอกเบี้ยสามคนที่ให้สถานที่สี่คนที่เป็นพยานในการเซ็นว่าจะรับดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยให้ดอกเบี้ยแล้วก็แม้กระทั่งคนที่ทำสัญญาทุกอย่างโดนหมดเลยแสดงว่ามาเป็นกระบวนการเลยเป็นกระบวนการทั้งกระบวนการโดนหมดทุกตำแหน่งเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่อย่างผมเองเนี้ยนำเงินไปฝากธนาคารได้รับดอกเบี้ยมาซึ่งโอเคโฟกัสจะเป็นดอกเบี้ยอยู่แล้วจากธนาคารมาส่วนที่เป็นดอกเบี้ยตรงนั้นแล้วเนี้ยผมจะต้องทำยังไงเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าในศาสนาอิสลามเนี้ยเรามองลึกลงไปครับผมถามว่าโรบินฮูดเนี้ยเราดูหนังทางฝั่งตะวันตกเขารู้จักว่าเป็นพระเอกทุกเรื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบันโรบินฮูดก็คือคนดีเหลือเกินไปขโมยเงินเอาของคนจนเอามาให้กับคนเอาไปขโมยคนรวยมาให้กับคนยากจนแต่ในมุมมองของศาสนาอิสลามทั้งหมดเลยโรบินฮูดคือคนนี้โทษทันไม่ใช่ตัดมืออย่างเดียวตัดขาด้วยแล้วก็ตัดคอด้วยแล้วก็เสียบประจานเพ
ราะว่าการที่คุณได้มันมาการให้คุณคือว่าคุณจะช่วยเหลือแม้ว่าคุณจะมีเจตนาที่ดีช่วยเหลือคนยากคนจนแต่คุณไปขูดรีดมาจากคนชนคนรวยตรงนั้นไม่ได้ต้องทำให้มันเป็นตามหลักกฎเกณฑ์ทุกอย่างทุกกรณีเกิดขึ้นการที่เราได้ดอกเบี้ยตรงนี้เอามาก็ผมก็ถามว่าผมถามปัญหานี้กลับไปว่านักวิชาการอิสลามมองว่าสมมุติว่าสตรีคนหนึ่งไม่มีงานไม่มีการทำเลยสามีตายแล้วก็ตัวเองก็มีลูกเล็กๆอยู่ไม่รู้จะเลี้ยงยังไงยอมเอาตัวเองเป็นผู้หญิงโสเภณีขายตัวเพื่อจะเลี้ยงลูกจนให้ส่งเสียลูกคนนั้นให้เติบโตขึ้นมาได้แล้วก็ลูกจบมหาวิทยาลัยมีงานมีทำได้ถามว่าสตรีคนนี้ในทัศนะของพระศาสนาถือว่าเป็นคนสตรีหญิงเหล็กที่ดีงามเหลือเกินยอมขายตัวเองหรือเป็นคนที่สมควรจะโดนถูกลงโทษจากองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเรามองเพียงเปลือกนอกผู้หญิงคนนี้ดีเหลือเกินยอมเสียสละศักดิ์ศรีของความเป็นสตรีความเป็นแม่ของลูกขายตัวเพื่อจะเอาเงินมาเลี้ยงลูกแต่ในอิสลามมองมุมมองไม่ได้มองอย่างนี้มองว่าสตรีคนนี้เป็นคนที่เลวที่สุดเพราะคุณไม่ได้มอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระผู้เป็นเจ้าชีวิตทุกอย่างอยู่กับผู้หญิงพระผู้เป็นเจ้าเป็นคนกำหนดทั้งหมดและพระผู้เป็นเจ้าบอกลาตักโนตูมิรอมาติลาอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าหากเขายึดมั่นต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงพยายามอดทนทำทุกอย่างเดี๋ยวมันมาเองเดี๋ยวมันทำเองแต่เพียงแต่ว่าเขาถือว่าพระเจ้าอยู่ที่หลังไม่พระเจ้าลืมเขาแล้วพระผู้เป็นเจ้าตาบอดแล้วก็ไม่คิดจะช่วยเหลือเขาในศาสนาอิสลามผู้หญิงคนนี้ต้องไปประหารชีวิตถูกประหารชีวิตเลยครับเราเห็นเรื่องราวของความขยันความอดทนความซื่อสัตย์แล้วก็คติในการทำงานไปอีกมุมหนึ่งแล้วในฝั่งของอิสลามนะครับท่านผู้ชมครับเราเห็นเรื่องราวของกรอบความเคร่งครัดเรื่องราวของกฎระเบียบต่างๆที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติมาแล้วทีนี้ถ้ามองเรื่องความซื่อสัตย์ปัจจุบันนี้สังเกตได้ว่าอุดมคติอุดมการต่างๆมันเกิดขึ้นมาเมื่อในอดีตปัจจุบันนี้หายไปแล้วทุกคนจะต้องอยู่รอดแข่งขันกันในสังคมอย่างรวดเร็วทุกวิถีทางอะไรแข่งขันได้ฉันขอแข่งขันฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยช่วงศาสนาในใจอยากให้เป็นอีกหนึ่งช่วงที่ท่านผู้ชมติดตามชมแล้วให้เปลี่ยนมุมมองความคิดล้างเรื่องราวที่เรากำลังคิดอยู่ในมุมรบให้เปลี่ยนเป็นมุมบวกตรงนี้เองเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นอย่างไรครับท่านครับครับผมขอให้กลับไปที่อุดมคติเดิมของเราที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเราสอนมาตลอดว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆอย่ามองเพียงเปลือกนอกเราเห็นบรรดาอาชีพหลายๆอาชีพที่เขาไม่ซื่อสัตย์จริตต่อตนเองกินบ้านกินเมืองอะไรกันเยอะแยะแล้วเราก็มองว่าแหมนี่เห็นไหมมันไม่จริงหรอกเขาคดโกงมาแล้วเขาก็ร่ำรวยถามว่าร่ำรวยจริงหรือผมว่าผู้เป็นเจ้าและไม่เคยหลอกลวงใครยังไงก็แล้วแต่คนที่ทำเลวทำชั่วไม่มีวันได้ความดีหรอกเราเห็นบ้านนี้โอ้โหเขาใหญ่โตเหลือเกินบ้านเราเนี่ยอดมื้อกินมื้อแต่ถามว่าถ้าหากเราทำเงินที่ได้มามันถูกต้องมีบารักัตมีสิริมงคลครอบครัวเรารักกันดีแต่บ้านนั้นน่ะสร้างมาเป็นร้อยล้านรถเมอร์เซเดสหลายคันเหลือเกินทุกห้องติดแอร์หมดแต่ลองเจาะลึกลงไปมากๆสิถ้าเรารู้ว่าที่มาที่ไปของการได้เงินของเขามามันไม่ถูกต้องตามหลักทำนองคลองธรรมนะถามว่าเขามีความสุขจริงๆเหรอหลายๆคนที่เราเห็นอย่างชัดเจนว่าโอ้โหลูกๆภรรยาครอบครัวกระเซ็นกระสายออกไปเหมือนกับว่าทุกคนเข้าบ้านแล้วเหมือนกับบ้านนี้มันมีแอร์ก็จริงแต่มันร้อนรุ่มเหมือนกับมีไฟมาสูงส่งต้องหนีออกจากไปนอกบ้านหมดเลยตรงนั้นมันไม่มีความสุขจริงๆหรอกครับความสุขจริงๆเนี่ยให้ยอมรับกันมาเถอะว่าเป็นอย่างไรผมอยากเห็นหลายๆคนที่อยู่ในความสุขจอมปลอมแล้วก่อนที่เขาจะสิ้นชีวิตไปหรือเขาได้เจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาสาธยายให้พวกเราฟังเถอะว่ามันเป็นความสุขจริงอย่างนั้นหรือเปล่าผมมั่นใจครับผมขอให้เชื่อในหลักของคุณธรรมเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะศาสนาอิสลามสิ่งต่างๆเหล่านี้หลักของคำนองคลองธรรมมันจริงแล้วก็ให้เรายึดมั่นถ้าหากเราอย่าไปมองเพียงเปลือกนอกทะลุเข้าไปข้างในเห็นเนื้อในนั่นคือสัจธรรมที่กำลังท้าทายให้กับพวกเราได้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราครับครับท่านผู้ชมครับความขยันความอดทนความซื่อสัตย์และคติในการทำงานก็บอกว่าเป็นแพ็กเกจคู่กันเหมือนกับว่าเราจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ชีวิตการทำงานทุกคนต้องขยันบางครั้งเราอาจจะรู้สึกท้อแท้บ้างแต่สิ่งที่เราท้อแท้เราต้องลุกขึ้นมาและเอาชนะเรื่องราวเหล่านั้นไปให้ได้สำหรับบางคนที่กำลังคิดเรื่องราวของจะทุจริตดีไหมอันนี้มันจะผิดไหมตัวเราเองเรารู้ดีว่าสิ่งที่เราทำจะถูกหรือจะผิด
เลิกตั้งแต่วันนี้และหันกลับมาอยู่ในคติที่มันถูกต้องเหมือนท่านดร.ดาโตะบอกกับเราไว้และผมเชื่อว่าสังคมและโลกใบนี้จะน่าอยู่อย่างแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านดาโตะดร.พัฒนาหลังปูเตะอิหม่ามฮัดยีฟาวซันบินไฟซอนมากครับขอบคุณมากครับครับเมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปคุยทับปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบายอ้าวทิกมีไม่เจอกันนานเดี๋ยวนี้หน้าตาสดใสสบายอกสบายใจอะไรมาล่ะโอ้ยไม่มีอะไรมากหรอกก็ตั้งแต่ฉันหันมาใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียงชีวิตของฉันก็ดีขึ้นไม่มีหนี้สินกินอยู่ก็ตามกำลังก็เลยสบายอย่างที่เห็นนี่แหละดีจังฉันจะลองทำดูบ้างจะได้สบายอย่างทิกมีนี่ล่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเมื่อวานนี้แม่ของผมสอนไว้ว่าอย่าเอากระเป๋าเงินใส่ไว้ในกระเป๋าหลังของกางเกงซึ่งผู้ชายส่วนมากนิยมทำกันแบบนี้พอเวลานั่งเราจะทับกระเป๋าเงินไปด้วยแม่ขยายความต่อไปว่าไม่อยากให้นั่งทับกระเป๋าเงินก็เพราะในกระเป๋าเงินอาจมีธนบัตรอยู่และบนธนบัตรแต่ละใบล้วนมีรูปของในหลวงซึ่งมีค่ามากกว่าตัวเลขบนธนบัตรมากนักจากน้องคำนับจากอดีตสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่หลอมรวมใจคนไทยมาเนิ่นนานถึงมีความแตกต่างทางความคิดแต่ไทยยังคงเป็นไทยอย่าให้ความแตกต่างสร้างความแตกแยกนำสังคมไทยกลับคืนสู่ความสงบด้วยพลังแห่งความสามัคคีพระภูมิพลล้นเกล้าเผ่าไทยเกลิกก้องเกลียงไกลอยู่ในใจคนไทยทุกคนด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้การคิดค้นดัดแปลงปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริดำเนินไปได้โดยง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สำคัญอย่างยิ่งคือสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวมตลอดจนสภาพทางสังคมและชุมชนนั้นๆทรงโปรดที่จะทำสิ่งที่ยากทรงโปรดที่จะทำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่ายทำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่ายอันเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเองแต่การทำสิ่งยากให้กลายเป็นง่ายนั้นเป็นของยากฉะนั้นคำว่าทำให้ง่ายจึงเป็นหลักคิดสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดทำโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติหนังสือเรื่องธรรมะสำหรับผู้ป่วยของพระไพศาลวิสาโลตอนที่6เยียวยาใจประภาเป็นหลานรักของยายตั้งแต่เล็กก็มีคุณยายนี่แหละที่คอยเลี้ยงดูเอาใจใส่คุณยายไปไหนก็พาหลานรักไปด้วยวันที่ประภาได้รับปริญญาพยาบาลยายมีความสุขมากเพราะความฝันของยายได้เป็นจริงแล้ววันหนึ่งยายก็ป่วยหนักแต่ประภาแทบไม่มีเวลาไปเยี่ยมยายเลยวันที่ยายสิ้นลมประภายังง่วนอยู่กับงานเธอเสียใจมากแม้ผ่านไป10ปีแล้วแต่นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นเมื่อใดก็ยังรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่ได้ดูแลยายแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต
วนีตั้งครรภ์มาได้5เดือนแล้วหมอจึงแนะให้เธอเพลางานวันหนึ่งเธอพบว่ามีเลือดไหลซึมมาทางช่องคลอดหมอขอให้เธอมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่เธอเป็นห่วงงานมากตอนค่ำจึงหนีไปทำงานเช้ามืดก็กลับเข้าโรงพยาบาลก่อนหมอจะมาถึงเธอทำเช่นนี้อยู่2วันวันถัดมาเธอรู้สึกปวดท้องอย่างแรงขณะที่กำลังนั่งถ่ายก้อนเนื้อชุ่มเลือดตกลงไปในโถส้วมนั่นคือครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นลูกน้อยของเธอผ่านมากว่า30ปีแล้วเธอยังจดจำภาพนั้นได้และให้อภัยตัวเองไม่ได้ที่ทำให้ลูกต้องตายวิทย์กับแก้วเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่ปี2เมื่อจบการศึกษาต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานแต่ก็ติดต่อถึงกันสม่ำเสมอปีใหม่และวันเกิดก็จะส่งของขวัญให้กันทุกปีมีช่วงหนึ่งที่วิทย์งานยุ่งมากเป็นช่วงเดียวกับที่แก้วโทรศัพท์มาคุยถี่มากเพราะมีปัญหาครอบครัวคุยแต่ละครั้งนาน 2-3 ชั่วโมงวิทย์พยายามให้คำแนะนำแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลจนกระทั่งคืนวันหนึ่งเขาทนรำคาญไม่ไหวจึงพูดตัดบทไปด้วยน้ำเสียงที่ห้วนมากวันต่อมาแก้วก็ไม่โทรมาอีกเลย2วันถัดมาเขาก็ได้ข่าวร้ายแก้วประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตายคาที่เหตุการณ์ผ่านไปกว่า10ปีแล้วความเศร้าเสียใจได้จางคลายไปแต่ความรู้สึกผิดที่ได้ทำร้ายจิตใจเพื่อนก่อนตายยังกัดกินใจเขาอยู่แม้การเวลาจะช่วยเยียวยาจิตใจแต่สำหรับผู้คนเป็นอันมากบาดแผลในใจยังมีอยู่ทุกครั้งที่นึกถึงบางเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับคนรักหรือคนใกล้ชิดก็อดเจ็บปวดไม่ได้เพราะความรู้สึกผิดคอยทิ่มแทงจิตใจอยู่เสมอจึงไม่อยากจะนึกถึงหาไม่ก็พยายามกดข่มให้มันจมหายไปแต่มันก็คอยผุดโผล่มาเป็นระยะระยะทั้งเจ็บปวดหม่นหมองและหนักอึ้งราวกับจะตามติดตัวไปจนตายในส่วนลึกของจิตใจเราทุกคนอยากขอโทษผู้จากไปที่ครั้งหนึ่งเราเคยกระทำสิ่งที่ไม่สมควรจะวิเศษเพียงใดหากเราย้อนเวลากลับไปได้เพื่อขอโทษเขาขณะที่เขายังมีลมหายใจอยู่แต่เราก็รู้ดีว่านั่นเป็นแค่ความฝันกระนั้นก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่เราทำได้นั่นคือเชิญเข้ามารับฟังความในใจของเราลองน้อมใจให้สงบและจินตนาการว่าเขาได้มานั่งอยู่ข้างหน้าเรานึกถึงวันที่เรามีประสบการณ์ดีๆร่วมกันกับเขาความซาบซึ้งประทับใจที่มีต่อเขาจากนั้นให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราเจ็บปวดเพราะทำสิ่งที่ไม่สมควรต่อเขายอมรับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจโดยไม่พยายามกดข่มหรือผลักไสแล้วถามตัวเองว่าอยากบอกอะไรแก่เขาขณะที่เขามานั่งอยู่ต่อหน้าขอให้พูดความในใจแก่เขาทุกอย่างเท่าที่เราอยากพูดบอกรักเขาขอโทษเขาหรือสารภาพผิดกับเขาอย่าได้รั้งรออีกต่อไปเมื่อพูดจนแล้วใจแล้วก็ให้จินตนาการต่อไปว่าได้โอบกอดเขาเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาให้ภาพสุดท้ายที่ปรากฏแก่ใจของเราเป็นภาพที่เราอยากจะเห็นก่อนที่เขาจะค่อยๆจากไปวันนี้ประภาวณีและวิทย์รู้สึกโปร่งโล่งกว่าแต่ก่อนทั้งสามสามารถเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ในอดีตด้วยความรู้สึกสบายใจมากขึ้นไม่เจ็บปวดหรือรู้สึกผิดเหมือนเก่าเพราะเธอและเขาได้พูดทุกอย่างที่เก็บไว้ในใจนับ10ปีให้ยายลูกน้อยและเพื่อนรักได้รับทราบจนไม่มีอะไรติดค้างอีกแล้วสิ่งที่ทั้งสามทำควบคู่ไปด้วยก็คือเขียนความในใจนั้นเป็นจดหมายถึงผู้จากไปแล้วบอกเล่าเรื่องราวและความในใจดังกล่าวให้เพื่อนๆรับรู้ด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรและไว้วางใจ
ทำให้ทั้งสามกล้าพูดถึงเรื่องที่ฝังลึกในใจอย่างไม่ปิดบังขณะร่ำไห้สิ่งที่ได้รับกลับมาคือกำลังใจและการโอบกอดด้วยความเข้าใจจากเพื่อนๆการให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญและคนหนึ่งที่ควรได้รับการให้อภัยก็คือตัวเองแต่จะทำเช่นนั้นได้เราต้องกล้าที่จะขอโทษในสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไปบางทีเราอาจพบว่าผู้ที่จากไปนั้นรักเราเกินกว่าที่จะถือสากับเรื่องเหล่านั้นได้เขาอาจให้อภัยเราไปนานแล้วก็ได้แต่เราเองต่างหากที่ยังลงโทษตัวเองอยู่ยิ่งให้ยิ่งมีมันเป็นศักดิ์ศรีของคนดีมีน้ำใจยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีมันเป็นศักดิ์ศรีของคนดีมีน้ำใจยิ่งให้ไปก็ยิ่งได้มาเป็นปัจจัยที่พ่อเราให้เรียนรู้ศึกษากันให้เข้าใจเกิดความเลื่อมใสและมีใจศรัทธายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีมันเป็นศักดิ์ศรีของคนดีมีน้ำใจยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีมันเป็นศักดิ์ศรีของคนดีมีน้ำใจทานังคือการให้ทานเราต้องสืบสานให้มีการพัฒนาจิตใจของเราต้องมีเมตตาร่วมแก้ปัญหาช่วยพ่อฟ้าของเราเอ้ายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีมันเป็นศักดิ์ศรีของคนดีมีน้ำใจยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีมันเป็นศักดิ์ศรีของคนดีมีน้ำใจยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีมันเป็นศักดิ์ศรีของคนดีมีน้ำใจยิ่งให้ไปก็ยิ่งได้มาสัจธรรมนำพาให้พบแต่สิ่งดีๆสร้างกุศลสร้างบารมีคิดดีทำดีชาตินี้จะสุขใจยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีมันเป็นศักดิ์ศรีของคนดีมีน้ำใจยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีมันเป็นศักดิ์ศรีของคนดีมีน้ำใจThank you.
เรืออากาศตรีส่งชัยมงคลเลือกใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการด้วยการหันเหตัวเองเข้าสู่วิถีชีวิตเกษตรกรจากการวางแผนชีวิตอย่างเป็นระบบการเข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้นก่อนสัมผัสชีวิตจริงผ่านการสังเกตเรียนรู้สะสมประสบการณ์วันนี้คุณลุงส่งกลายเป็นเกษตรกรที่เข้าใจต้นไม้เป็นอย่างดีซื้อที่ไว้แล้วก็วางแผนไว้ก่อนอายุก่อนเกษียณอายุ10ปีว่าจะทำอะไรคนเราทำอะไรต้องวางแผนก่อนต้องมองไปข้างหน้าใช่ไหมก็มาเริ่มทำมะม่วงไปเรียนที่เกษตรวันเสาร์อาทิตย์ไปเรียนติดตาต่อกิ่งนี่แหละที่เกษตรก็มาทำเองหาความรู้ด้วยตนเองจนกระทั่งมาทำมะม่วงนอกฤดูเพราะว่าในฤดูเนี่ยมันประดังกันแล้วมันส่งออกไม่ได้เมื่อมันออกมากมาเราก็จำหน่ายให้พวกที่ขายเด็กนักเรียนโลละ10บาทบ้างอะไรบ้างใช่ไหมก็ทำมาเรื่อยได้ออกกำลังกายบ้างได้ทำสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะทำอะไรเราก็วางแผนเราทำมาเรื่อยจากความสำเร็จและวินัยในการใช้ชีวิตเรืออากาศตรีส่งได้รับการยอมรับจากชาวบ้านหมู่8เลือกเป็นประธานประชาคมเพื่อนำเสนอโครงการตามที่ชาวบ้านต้องการเพื่อของบประมาณโครงการชุมชนพอเพียงผมก็ได้ดำเนินการเฉพาะคณะกรรมการ10กว่าคนที่เขาเลือกขึ้นมาตั้งกรรมการตั้งแต่ผมเป็นประธานก็จะสร้างโรงสีเพื่อผลิตพืชผลของการเกษตรคนในหมู่บ้านจะต้องได้ไม่ต้องไปสีข้าวไกลตั้งโรงสีเสร็จแล้วก็จะขายพวกแกลบพวกลำเนี่ยนะพวกลำพวกใบข้าวเนี่ยเอาไว้เสียค่าไฟแล้วช่วยกันในชุมชนให้มันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเมื่อสร้างโรงสีเสร็จแล้วเราก็เขียนป้ายประกาศไว้เลยสร้างเงินเท่าไหร่นะค่าโรงสีเท่าไหร่ค่าพื้นที่เท่าไหร่ค่าโรงเรือนเท่าไหร่นะมันก็ทุกคนดูได้ตรวจสอบได้นะครับความรู้ที่ได้จากประสบการณ์กลายเป็นปัญญาที่สะสมลงในคลังความรู้ของแผ่นดินถ่ายทอดไปยังชุมชนและวันนี้ชุมชนบ้านสมอเซหมู่8กำลังจะมีโรงสีข้าวชุมชนเป็นของตนเองจากการสนับสนุนงบประมาณของโครงการชุมชนพอเพียงช่วยลดรายจ่ายให้กับชาวบ้านอย่างเป็นรูปธรรมเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจหลังวัยเกษียณของเรืออากาศตรีส่งชัยมงคลนี่คือความมหัศจรรย์ของผู้นำความคิดหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนจากข้าราชการสู่การเป็นหนึ่งในปัญญาท้องถิ่นผู้นำที่เข้มแข็งซึ่งจะช่วยให้ชุมชนยึดมั่นบนวิถีพอเพียงและเดินตามตัวอย่างชีวิตเวลาผมเองเล่นดนตรีไม่เป็นแต่เมื่อเวลาอยู่ใกล้ๆคนที่เล่นดนตรีเล่นเปียโนเล่นกีตาร์ได้แบบว่าช่วยเล่นเพลงของในหลวงให้ฟังหน่อยได้ไหมคือผมรู้สึกว่าเพลงในหลวงผูกพันกับผมมาตั้งแต่เด็กๆเป็นคือตอนเด็กๆเนี่ยผมกับพ่อแม่ผมจะอยู่กับแม่พ่อจะแยกกันและจำได้ว่าเวลาวันที่เขากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงเราย้ายไปอยู่บ้านอยู่แฟลตหลังนึงแล้วเปิดขึ้นมาตอนเช้าคือมีแม่นอนอยู่มีพ่อนอนอยู่ด้วยกันแล้วเพลงนี้ก็ขึ้นมาเตะๆๆๆพระเจ้าอยู่หัวของเราคือเราไม่ได้รู้สึกจำเป็นต้องรักเรารักโดยที่ไม่มีข้อแม้อะไรเหมือนรักพ่อรักแม่ก็จะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นความรู้สึกที่เป็นความเมตตาที่เราได้รับจากท่านแล้วก็แล้วเราก็จะรู้สึกแบบใจของเราทั้งใจก็อยู่กับท่านการดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมมนุษย์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้ฟังครับรายการรักพ่อได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลกับเราร่วมรายการกับเราท่านผู้ฟังท่านใดสนใจร่วมรายการกับเราหรืออยากจะพูดคำว่ารักพ่อผ่านรายการของเราทางรายการเรายินดีครับโทรศัพท์นัดหมายบันทึกรายการ
0868100474ครับก่อนจากกันวันนี้อยากจะขอฝากคติไว้เตือนใจไม่ว่าเรื่องนั้นจะเลวร้ายเพียงใดมันก็ต้องกลายเป็นเพียงอดีตไปอยู่ดีก่อนจากกันวันนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีมีเงินใช้คิดดีมีแต่กำไรสวัสดีครับ